สวัสดีครับวันนี้ HN Camping ก็จะมารีวิวสภาพเตารุ่นเป็น Pimax Compact นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับตัวเคสนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ทั้งเซตเนี้ยมันเขารีเพนต์มานะครับรีเพนต์มาจากเมืองนอกนะครับตัวขาเตานะเป็นเหล็กขาวางเตาเป็นเหล็กก็ลักษณะภายนอกนะครับนี้ภายในนะครับก็อันนี้เป็นหัวเตานะครับเป็นหัวเตาแบบลดเสียงนะครับก็จะมีชุดซ่อมมาเป็นชุดซ่อมอะไหล่มาเตานะครับเนื่องจากเป็นอันนี้ตัวกล่องนะครับเนื่องจากเป็นอลูมิเนียมนะก็เบาแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้ตัวเตานะครับถังเป็นเหล็กนะครับถังเป็นเหล็กชุดสูบนะครับชุดสูบเป็นทองเหลืองชุดสูบเป็นทองเหลืองแล้วก็ฝาปิดถังน้ำมันก็เป็นทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นบิดนะครับเป็นบิดเตาตัวนี้เนี่ยลักษณะมันดีอย่างหนึ่งคือเป็นสองวาล์วนะครับเป็นเตาที่มีสองวาล์วก็สามารถตั้งตัวนี้ก่อนได้นะครับเป็นตั้งตัวนี้ก่อนแล้วก็มาปรับเร่งหรี่อันนี้ทีหนึ่งนะครับปรับได้ทั้งสองตัวอันนี้เป็นถ้วยรองแอลกอฮอล์นะครับแล้วเป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวเรามาดูลักษณะตัวเตาก่อนลักษณะตัวเตาก็คือเขารีเพนต์มาหมดนะครับน่าใช้สีฝุ่นเขียนประกอบเกลียวค่อนข้างลึกนะครับเกลียวค่อนข้างลึกโอเคก็เดี๋ยวเรามาประกอบเข้าตัวเคสนะครับเนื่องจากว่าเนื่องเคสนะครับมันก็จะมี2รูนะครับตัวนี้ก็ไว้สำหรับไอ้ตรงฐานนะครับก็ไว้สำหรับตรงเตาด้านล่างตัววาล์วด้านล่างนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็สำหรับวาล์วด้านข้างนะครับจะสามารถปรับได้ในขณะใช้งานอันนี้นะครับวางแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ดัดมาด้านข้างเท่านั้นเองนะครับทำใหม่อันนี้ลักษณะร่องนะครับลักษณะร่องแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวนี่นะครับถอดเข้ามาแล้วก็ดันไปด้านข้างนะครับเท่านี้ก็ล็อกแล้วน
ะครับเวลาปรับก็นี่นะครับจะหมุนด้านล่างก็หมุนด้านล่างครับได้อันนี้คือประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้แฟนบิดก็ก็ไปหมุนด้านหลังเอานะครับหมุนได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บนะครับเก็บก็ออกมานะครับเปิดฝาแล้วก็ดันแล้วก็พักออกนะครับถอดหัวก็เอาแป้นบิดนะครับสอดเข้าไปในรูใส่ชุดซ่อมเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีช่องนะครับอันนี้แล้วเราก็หนีบเข้าไปวางไปนะเตาเท่านี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วก็ขอจบการรีวิวเตาพีมัทคอมแพคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ